รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนูดีทำอะไรอยู่นะตอนนี้ได้เวลามาเจอกับเพื่อนๆแล้วนะขอโทษทีนะเรากำลังอินกับการออกกำลังกายนะไม่เป็นไรสวัสดีครับกลับมาพบกับเราในรายการครอบครัวตัวหมีอ้าวแล้วทำไมต้องกลับมาออกกำลังกายอีกล่ะอ๋อพอดีช่วงนี้เราต้องใช้แรงเยอะนะพีคใช้แรงกินใช่ปะไม่ใช่เราต้องใช้แรงไปช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมต่างหากล่ะเฮ้ยทำไมไม่ชวนกันเลยอ่ะก็ไม่รู้สิพ่อแม่เราพาไปอ่ะโอ้ครั้งหน้าชวนเลยละกันได้สิแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องเตรียมของก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมกันอืมไปไปกันทางนี้อ้าวโอ้โหวันนี้สงสัยจะมีข่าวใหญ่เหรอจ๊ะป้าป้าอ๋อใช่จ้ะมาม่ามีหลายข่าวเลยแหละที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะแล้วมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเหรอจ๊ะป้าป้าก็นี่ไงข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเรื่องการพยากรณ์อากาศที่เขาบอกว่าอีก2วันฝนจะตกหนักเอ๊ะแล้วนั่นข่าวอะไรล่ะจ๊ะป้าป้าไหนจ๊ะมาม่าข่าวไหนเหรอจ๊ะก็ข่าวนี้ยังไงล่ะจ๊ะป้าป้าเขาบอกว่าฝนตกหนักเตือนหลายภูมิภาคน้ำท่วมทะลักภายใน 1-2 วันนี้โอ้ยแย่แล้วแล้วเมื่อกี้ที่ป้าป้าอ่านก็บอกว่าอีก2วันฝนจะตกหนักแล้วดูนี่สิจ๊ะหลายพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมไปหมดแล้วแล้วบ้านเราจะท่วมไหมล่ะจ๊ะป้าป้าใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะมาม่าบ้านของเราล่ะน้ำไม่ท่วมหรอกเพราะบ้านเราอยู่บนที่สูงโธ่สงสารบ้านที่โดนน้ำท่วมจังเลยนะจ๊ะป่านนี้พวกเขาจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงอะแล้วจะมีอะไรทาหรือเปล่าน้ำดื่มจะมีพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะมาม่าในตอนนั้นเองมอร์แกนกับมิกกี้ที่ออกไปเล่นหน้าบ้านก็วิ่งเข้ามาในบ้านเพราะได้ยินเสียงโมนามาม่าที่ดังออกไปถึงหน้าบ้านป้าป้ามาม่าคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเสียงดังไปถึงหน้าบ้านเลยอะค่ะนั่นน่ะสิครับพวกเราตกใจเสียงมาม่าก็เลยรีบวิ่งเข้ามาดูมาม่าเป็นอะไรหรอครับอ๋อมาม่าเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกลูกแต่ตกใจข่าวที่ป้าป้ากำลังอ่านนิดหน่อยแค่นั้นเองโอ้โหข่าวอะไรกันนะที่ทำให้มาม่าตกใจได้ขนาดนี้ก็นี่ยังไงล่ะจ๊ะข่าวน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆเพราะฝนตกหนักแล้วอีก2วันฝนก็จะตกหนักลงมาอีกคราวนี้แหละคงได้สร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมอีกแน่ๆโอ้โหน้ำท่วมหนักขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะดูตรงนี้สิใต้กรอบมีข้อความอะไรด้วยก็ไม่รู้อะค่ะไหนไหนไหนอ่านมั่งสิเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตึกแสงอาทิตย์ครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหรออ่าเป็นความคิดที่ดีนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นพวกเรามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันไหมจ๊ะป้าป้ามาม่าคะแล้วเราจะช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมได้ยังไงบ้างล่ะคะมาม่ากำลังคิดว่าอยากจะบริจาคพวกข้าวของเครื่องใช้อาหารน้ำดื่มยารักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยดีไหมจ๊ะหรือว่าทุกคนว่ายังไงอาหารน้ำดื่มหรือจ๊ะมาม่าเป็นความคิดที่ดีนะจ๊ะเพราะอาหารน้ำดื่ม
และยารักษาโรคต้องเป็นสิ่งที่ต้องขาดแคลนแน่ๆป้าเห็นด้วยจ้างั้นพวกเราก็เห็นด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเสียงเป็นเอกฉันท์นะจ๊ะเพราะพวกเราจะบริจาคอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรค กันแล้วเราจะต้องบริจาคเยอะแค่ไหนหรอครับมาม่าถึงจะพอให้กับคนที่เดือดร้อนครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาเตรียมของบริจาค กันเลยดีกว่านะจ๊ะเย้เย้ในเช้าวันต่อมาที่บ้านของครอบครัวตัวหมีโมนามาม่ามอแกนและมิกกี้ช่วยกันนับถุงกระดาษที่ใส่อาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเตรียมที่จะบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเอาละจ้าทุกคนมาอ่านข่าววันนี้กันดีกว่านะเพราะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันด้วยนะจริงเหรอจ้าไหนขอมาม่าดูสิจ้าซาบซึ้งทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างล้นหลามว้าวมาม่าดีใจมากเลยเพราะมีคนคิดเหมือนเรามากมายขนาดนี้จ้าน่าดีใจแทนผู้ประสบภัยหลายคนนะคะมาม่าป้าป้าเพราะบ้านเมืองของเรามีแต่คนใจดีที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะใช่แล้วจ้ามิกกี้เพราะคนในสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ร่วมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจแค่นี้สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วล่ะจ้าโอ้โหคนบริจาคเยอะขนาดนั้นแล้วของบริจาคที่เราเตรียมไว้ล่ะก็ต้องเอาไปบริจาคสิจ๊ะคราวนี้แหละก็ต้องเป็นหน้าที่ของป้าป้านะจ๊ะที่จะต้องขับรถขนของไปบริจาคที่ตึกแสงอาทิตย์นะจ๊ะอ๋อได้จ้ารับทราบจ้า โหวันเนี้ยเราสนุกมากเลยนะเห็นไหมล่ะการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยใช่ๆดีมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะชวนกันไปทำนะคะใช่ครับขนาดครอบครัวตัวหมียังไปเลยแค่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะใช่ครับผมเห็นด้วยที่สุดเลยครับหนูดีดีมากเลยค่ะพีคสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย